มีการลงนะแต่ไม่ใช่ลงนะเฉพาะหน้าอย่างเดียวลงนะที่ฝ่ามือด้วยนี่เป็นตำหนักของแม่ครูขวัญธิดาเทพนะครับคุณผู้ชมอยู่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ทำพิธีสักนะหน้าทองแล้วก็ลงนะลายมือเปิดโชคลาภชาวบ้านที่มาสักลายมือกับแม่ครูขวัญทิพย์ธิดาเทพเนี่ยเขามารวมตัวกันที่นี่เลยครับบ้านเลขที่178หมู่12ตำบลเมืองทีอำเภอเมืองของจังหวัดสุรินทร์พิธีสักนะหน้าทองสักนะลายมือแบบนี้เป็นที่นิยมของลูกศิษย์นะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนมาทำพิธีนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องการงานแล้วบางคนได้โชคได้ลาภต่อเนื่องด้วยที่สำคัญที่คนศรัทธาเยอะเพราะอะไรรู้ไหมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่ะไม่ก้าวล่วงนะครับคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่าแม่ขวัญแม่ครูขวัญธิดาเทพเนี่ยไม่คิดค่าลงณฝ่ามือลงณหน้าทองคิดแค่ค่าครู12บาทเท่านั้นเองโอ้โหคือลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าแม่ครูขวัญธิดาเทพเนี่ยท่านใจบุญมากเลยนะครับเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาจากทั่วประเทศลูกศิษย์ลูกหาบางคนเนี่ยบอกว่าแม่ครูมีความใจบุญขนาดไหนทำอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้าเด็กพิการยากไร้มาเป็นเวลาติดต่อกัน15ปีแล้วแล้วก็เอาเงินจากการทำพิธีทั้งหมดเนี่ยมาเป็นทุนในการซื้อวัตถุดิบทำอาหารเลี้ยงเด็กๆที่ยากจนแล้วก็คนพิการด้วยมีลูกศิษย์จากกรุงเทพนะครับเล่าบอกว่ารู้จักแม่ครูผ่านทาง TikTok นี่แหละก็เลยเดินทางไปร่วมพิธีแล้วก็ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจประสบความสำเร็จขนาดไหนรู้ไหมธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยมันเจริญรุ่งเรืองเป็นกอบเป็นกำหลาย10ล้านฮะก็เลยมีความศรัทธาในตัวแม่ครูขวัญธิดาเทพคนนี้ก็เลยเอาคาราวานขนข้าวสารอาหารแห้งเป็น10ตันมีรถแห่นำขบวนชาวบ้านฟ้อนรำสนุกสนานมามอบให้กับแม่ครูคนเดียวเลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวแม่ครูจะส่งบุญต่อไปให้น้องๆเด็กกำพร้าเด็กพิการเด็กยากจนอนุโมทนาบุญด้วยนะครับหลังทำพิธีบวงสรวงเสร็จเนี่ยแม่ครูก็เลยจุดธูปออกมาเป็นตัวเลขหลายคนก็รอเฝ้าดูธูปเสี่ยงทายนะครับปรากฏธูปออกมาเป็นนี่ฮะ373ชาวบ้านดูปุ๊บโอ้โหรีบไปมุงแผงลอตเตอรี่เขามารอกันอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชม373หาไม่ได้ขอซื้อ73อย่างเดียวก็พอเกลี้ยงแผงในพริบตาเลยเลขท้าย73มารุ้นกันนะครับว่าครั้งนี้จะตรงหรือไม่ตรงครับครับใต้กันหน่อยน้องจะพาพี่ลงใต้ไปแงะพื้นแงะทำไมอะคะคุณพี่นั่นน่ะสิมันมีอะไรอยู่ใต้นั้นคะไหนขอส่องหน่อยเขาทำอะไรอะรื้ออะไรอะโอ้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องรื้อค่ะนี่คือพื้นของห้องน้ำนะคะบ้านเลขที่8หมู่5ในพื้นที่สิชนนครศรีธรรมราช3เมตรครึ่งพี่บอลแล้วเพิ่งจะกินอะไรเข้าไปแน่ๆเลยอ่ะท้องป่องนอนรอย่อยอยู่ตรงนี้ในจังหวะที่เจ้าหน้าที่พยายามจะไล่ต้อนนะคะเขาก็หลบออกมาได้ว้าขนลุกจังเลยอ่ะครับว้ายนี่คือข้างบนแงะข้างล่างก็แงะด้วยโอ้ยไม่ใช่ตัวเล็กๆนะที่กินเข้าไปน่ะโอ้ยตายปะยังเนาะไม่รอดแล้วงูยังไม่ตายตายในท้องงูอ่ะไม่เหลืออยู่แล้วนะไปแล้วในท้องงูเหมือนคุณดูดิมันป่องเป็นช่วงๆอ่ะดิฉันว่าตรงเนี้ยมันน่าจะหลายตัวไหมคะไม่ใช่ตัวเดียวเหรอโอ้โหคือดูจากทรงป่องแล้วอ่ะพี่ต้นมันมีตัวที่เพิ่งเข้าไปตัวนึงแล้วมันก็มีตรงท้ายๆอีกอ่ะมันตัวเป็นแมวจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเจ้าของบ้านบ้านเลขที่85เจ้าของบ้านอายุ58ก็ดีกันนะเลขเดียวกันจะได้ไม่ซื้อยากนะคุณผู้ชมบอกว่าเลี้ยงแมวไว้ตัวนึงจู่ๆได้ยินเสียงอึกทึกคึกโครมเลยค่ะก็เลยมาดูว่าแมวมันวิ่งเล่นอะไรตอนนี้แล้วก็ไปพบว่าโอ้มันไม่ใช่หรอกค่ะไอ้เจ้าตัวนี้มันน่าจะกำลังจะมาไล่เขมือบแมวที่บ้านของตัวเองแต่มันคงจะไปเขมือบที่อื่นมาก่อนแล้วแต่ถ้ามันจะยังไม่อิ่มนะคะมันก็เลยพุ่งตัวมาที่บ้านหลังนี้ต่อเลยแต่ว่าที่อยู่ในท้องอ่ะเดาไม่ออกเลยอ่ะพี่บอลไก่หรือแมวไม่น่าจะไก่นะมันตัวใหญ่กว่าไก่อ่ะดูดิเนาะใหญ่มากไม่แมวก็หมาแหละนะอาจับได้ก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยให้น้องอยู่แบบนี้ถ้าทางจะอยู่เป็นเดือนอ่ะกินเข้าไปแล้วด้วย